บรรยากาศท่องเที่ยวช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์แบบนี้นักท่องเที่ยวไปสัมผัสอากาศบริสุทธิ์ชมความสวยงามของดอกไม้หลากหลายสีสันที่กำลังเบ่งบานกลางฤดูฝนกันเยอะเลยสุดสัปดาห์นี้ผู้ประกอบการบอกว่านักท่องเที่ยวเดินทางมามากสุดนับตั้งแต่กลับมาเปิดให้บริการอีกครั้งหลังจากมีการผ่อนปรนมาตรการต่างๆของรัฐบาลดูสิคะไม่ต้องไปต่างประเทศก็ถ่ายรูปสวยๆกับดอกไม้แบบนี้ได้ครับผมบ้านเราก็สวยงามนะยิ่งเห็นภาพนี้อยากไปเที่ยวด้วยเลยอ่ะใช่แล้วค่ะแต่ใจเย็นๆนะคะอยู่จัดรายการด้วยกันก่อนถึงแม้ว่าการท่องเที่ยวจะกลับมาคึกคักแต่เจ้าหน้าที่สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่1ก็ยังคงเดินหน้ารื้อถอนบ้านพักและรีสอร์ทที่ผิดกฎหมายอะค่ะล่าสุดเนี่ยไปรื้อถอนบ้านพักแล้ว8หลังที่พบการบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ริมซึ่งอยู่บนไหล่เขาตรงนี้ถือเป็นทำเลทองของดอยม่อนแจ่มเลยนะคะจุดนี้มีการเข้ามาเช่าช่วงถือครองสร้างรีสอร์ทของบุคคลภายนอกนอกจากนี้ก็ยังมีบ้านพักและรีสอร์ทที่ถูกแจ้งความดำเนินคดีในฐานความผิดตามพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติและพระราชบัญญัติควบคุมอาคารค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องมีการรื้อถอนจากการนับแล้วรวมทั้งหมด29รายสิ่งปลูกสร้าง149หลังเจ้าหน้าที่ป่าไม้ก็จะเดินหน้ารื้อถอนขอคืนพื้นที่ทั้งหมดแล้วก็ยังมีอีกกว่า80รายอะค่ะที่อาจจะเข้าข่ายใช้ที่ดินผิดวัตถุประสงค์ตอนนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบนะคะเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาเห็นมีการรายงานข่าวว่าทางคุณนพดลพลเสนผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็ลงพื้นที่เพื่อที่จะไปติดตามความคืบหน้าการจัดระเบียบและแก้ไขปัญหาดอยม่อนแจ่มที่มีการใช้ที่ดินผิดวัตถุประสงค์ไม่เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่30มิถุนายน2541ค่ะส่วนกรณีการจับกุมดำเนินคดีข้อหาบุกรุกป่าภูทับเบิกและยึดพื้นที่บริเวณผาหัวสิงอำเภอหล่มเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์ตอนนี้มีคำสั่งให้รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างภายในเวลา15วันนะคะแต่ว่าทางผู้ประกอบการเนี่ยเขาไปกั้นรั้วทางเข้าส่งผลทำให้นักท่องเที่ยวไม่สามารถจะเข้าไปเที่ยวชมวิวทิวทัศน์บริเวณผาหัวสิงซึ่งเป็นพื้นที่ของอุทยานแห่งชาติเขาคอได้ล่าสุดวันนี้ผู้ประกอบการที่เขาถือครองที่ดินพร้อมพวกไปรื้อถอนรั้วดังกล่าวแล้วล่ะแล้วก็มีการปลดป้ายห้ามเข้าออกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเขาก็ดำเนินการตั้งแต่ช่วงค่ำคืนที่ผ่านมานะคะส่งผลทำให้สภาพพื้นที่บริเวณนี้กลับมาเป็นปกตินักท่องเที่ยวสามารถเข้าไปชมวิวทิวทัศน์ได้แล้วก็พบว่าช่วงเช้าวันนี้มีนักท่องเที่ยวทยอยเดินทางไปชื่นชมธรรมชาติที่ผาหัวสิงภูทับเบิกเป็นจำนวนมากค่ะคือยิ่งมีเรื่องยิ่งมีการแชร์ภาพกันในโลกออนไลน์ยิ่งกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวต้องไปอ๋อเขามีเรื่องกันอยู่ในเวลานี้ใช่ไหมต้องไปแชะแล้วแชร์เช็คอินชั้นมาเยือนชั้นมาถึงที่มาดูให้เห็นกับตาเลยแล้วหรือว่าภาพที่เรานำเสนอเนี่ยโอ้โหดูสิสวยมากขนาดนี้เราเห็นเรายังอยากไปด้วยเลยนะครับใช่ค่ะใจเย็นก่อนพักก่อนใจเย็นก่อนแน่นอนครับยังอยู่ต่อนะครับผมค่ะขอบคุณที่ติดตาม TNN ช่อง16ค่ะอย่าลืมกด Subscribe และกระดิ่งกันนะคะเนื่องจากเรายังมีคลิปวิดีโอให้คุณผู้ชมได้ชมกันอีกเพียบเลยและถ้าหากว่าไม่อยากพลาดการติดตามแบบสดๆแล้วก็ติดตามเราได้ที่ Facebook TNN Live นอกเหนือจากนี้ยังมีอีกหนึ่งวิธีการในการติดตามเราได้หลากหลายช่องทางนั่นคือการกดลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ค่ะ